ฮารุสุประกอบอุ้มหอบลูกขี่ซาเล้งเก็บขยะข้างทางล่าสุดก็ได้เป็นกระแสให้หลายๆคนได้ชื่นชมเมื่อหนุ่มกายและฮารุได้พาบรรดาลูกๆน้องคิรินน้องไนราและน้องเอเดนไปเดินซื้อของอยู่ที่ตลาดสำเพ็งซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้อากาศจะร้อนขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อเด็กๆได้เห็นของเล่นก็อารมณ์ดีกันจนไม่อยากกลับบ้านอีกทั้งยังพากันเดินซื้อของกินชนิดที่ว่าเด็กๆนั้นแฮปปี้สุดๆและนี่ก็เป็นอีกสิ่งที่บรรดาแฟนคลับชื่นชมในการเลี้ยงลูกของกายและฮารุที่สอนให้ใช้ชีวิตอย่างคนปกติไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยแค่ไหนและเรื่องการเลี้ยงดูเด็กๆทั้ง3อย่างน้องคิรินน้องไนราและน้องเอเดนของคุณพ่อกายและคุณแม่ฮารุก็ถือเป็นตัวอย่างให้กับใครหลายๆคนไม่น้อยเพราะทั้งคู่พยายามฝึกฝนให้ลูกๆมีระเบียบวินัยติดดินเพื่อที่จะโตไปดูแลตัวเองได้โดยล่าสุดใน Instagram ของฮารุก็ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอซึ่งได้พาทั้ง3กุมารขี่รถซาเล้งพร้อมทั้งเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆพร้อมเขียนข้อความแคปชั่นว่าอย่าเพียงหวังผลกำไรจากสิ่งที่ทำแต่ให้การลงมือทำเป็นกำไรของชีวิตซึ่งหลังจากที่เธอโพสต์คลิปก็มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมในวิธีการสอนลูกๆของทั้งคู่เป็นอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ